ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใช่ค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะผู้ชมขามีนัดกับเรา2คนอย่างแน่นอนนะคะกับรายการที่ฮอตฮิตติดกระแสหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆค่ะถึงประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลรวมไปถึงนะคะหลากหลายร้านอาหารที่หลายๆคนเนี่ยอยากเชิญมาให้ออกรายการบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้แนะนำแขกรับเชิญมาได้ในรายการของเราถ้าดังจริงถ้าเป็นคนดังจริงมาในรายการของเราได้เลยใช่ค่ะข้าวหลามปลาโอ้โหเด็ดมากเลยว่าข้าวหลามเนาะอร่อยอร่อยมากมากคุณก้อยขานะคะและก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้ความพิเศษของรายการเราร้อนแรงอย่างแน่นอนเพราะเรามีการโฟนอินนะครับพูดคุยกับคุณแม่ของน้องการ์ตูนที่เป็นประเด็นข่าวร้อนแรงอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรรวมไปถึงความคืบหน้านะคะในกรณีหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลังจากที่พี่น้องแพรวาตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรกันค่ะคือคุณแม่น้องการ์ตูนเขาก็ออกมาโพสต์ในโซเชียลว่าเขาก็ยังไม่รับการแบบเยียวยาหรือเยียวยายังไม่ได้รับการเยียวยาถูกรถชน5ปีด้วยกันค่ะแต่ไร้การเยียวยานะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาจำคดีคนเมาขับรถกระบะชนร้านสเต็กย่านเอกชัยได้ไหมเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้น้องการ์ตูนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีค่ารักษาพยาบาลนะคะสนุนราคาเนี่ยกว่า2ล้านบาทกันเลยทีเดียวขณะที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกรถชนแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนกอดน้องไว้เพื่อไม่ให้น้องเป็นอะไรแต่คุณพ่อเสียชีวิตซึ่งแบบข่าวนี้ถ้าเราได้สังเกตจริงคือเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะและคดีความจริงๆอ่ะคือคดีแต่ละคดีนะมันจะอยู่ได้แค่10ปีตอนนี้ไม่ได้ค่าเยียวยานี่คือผ่านไป5ปีแล้วผ่านไป2ปี2ปี2ปีค่ะแต่อีก8ปีล่ะถ้าสมมติคดีจบปุ๊บคือคดีสิ้นสุดเราก็ยังไม่ได้ค่าเยียวยานะถ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งพยายามสืบข้อมูลแล้วว่าคู่กรณีเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรหรือเปล่าแต่ต้องจ้างทนายนะพี่เล็กที่เราจ้างทนายปุ๊บก็ต้องเสียค่าจ้างถูกไหมใช่ค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะผู้ชมค่ะแม่ของน้องการ์ตูนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยสักบาทเดียวค่ะแม่ศาลเนี่ยมีการตัดสินให้กับคู่กรณีเนี่ยต้องชดใช้เงิน6ล้านบาทก็ตามนะคะจนกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสในโลกสังคมค่ะที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีของคุณแพรวานั่นเองค่ะนะคะคุณแพรวาเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้มีผู้เสียชีวิต9รายด้วยกันมีผู้บาดเจ็บ5รายเวลาผ่านไป9ปีแล้วนะคะก็ครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาเช่นกันนะคะจริงค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาแจกกันเนาะพี่เล็กค่ะบอกเลยค่ะว่าซิงกิ้งอินเดอะเรนกลับมาแล้วนะปีนี้เป็นปีที่4ค่ะวันนี้เรามีแบบมาแจกเหมือนเดิมค่ะพี่เล็กค่ะ Singing in the Rain 4นะคะ Let's Say Pray Together ค่ะคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่27กรกฎาคม2562หรือว่าเสาร์นี้แล้วนะคะที่เขาใหญ่นครราชสีมาค่ะผลทัพนักร้อง12ศิลปินเนี่ยขึ้นเวทีนะคะ12ชั่วโมงเอาไปมันๆกันเลยค่ะโอ้โหจะบอกเลยว่าวงดนตรีนะพี่เล็กชอบวงอะไรบ้างไหนบอกคิดในใจฉันชอบนะ The Toy อ่ะ The Toy มาค่ะอ่ะ The Toy Potato โลโซนี่ Polycat ลิปตานะคะมินก็มาถามว่าวัยรุ่นเนี่ยใครอยากดูวงมินมาตอนนี้โหทุกคนรอดูแน่นอนใช่ค่ะรวมไปถึง Better Weather นะคะและอีกหนึ่งคนสิงโตนำโชครวมไปถึงค่ะยังโอมด้วยถูกต้องค่ะอ่ะอยากตื่นเรามีให้ตื่นอยากฟังเพลงชิลๆเรามีให้ชิลนะใช่ค่ะต้องบอกเลยและท่ามกลางฝนนะพี่เล็กว่ามันจะมันขนาดไหนต้องรู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะทุกคนเตรียมร่มค่ะทุกคนต้องเตรียมร่มเพราะว่าเขามีโซนหนึ่งเป็นโซนอัมเบร่าซิตี้นะคะเป็นโซนร่มโดยเฉพาะเลยรองรับคนได้มากกว่าหมื่นคนและโซนที่เธอชอบต้องโซนอาหารค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเป็นโซนอาหารการกิน25ร้าน
พ่อค้าแซ่บมาอยู่ในโซนนี้กันเยอะแยะมากมายบอกต่อของเราเดี๋ยวก็จะไปงานวันนั้นแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนุกขนาดไหนต้องเตรียมร่มขนาดไหนนะคะสามารถไปได้เลยนะคะสำรองบัตรสำรองที่นั่งได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.sinkinginthelaneface.com นะคะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/sinkinginthelanefaceด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีบัตรมาแจกค่ะมูลค่า 1,300 บาท2ใบ4 2รางวัล4ใบด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะคำถามของเราวันนี้เราจะถามว่าคอนเสิร์ตเราจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะเราบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่ไหนด้วยดีกว่าวันที่เท่าไหร่และที่ไหนนี่นะคะสามารถส่งคำถามส่งคำตอบมาได้เลยง่ายๆค่ะที่ Facebook Live ของเราที่ CS8 เนี่ยนะคะใครเป็นผู้โชคดีทีมงานเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะตอบคำถามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ถึงจะได้รางวัลนะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ไม่ได้รางวัลนะคะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยพูดถึงเรื่องของการกดไลค์กดแชร์ค่ะผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์ Facebook ของเราได้เลยสดๆตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage CS8 หลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความส่งเรื่องราวที่คุณอยากจะคุยกับเรามาได้ตลอดเวลาค่ะเพราะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการอินเทอร์แอคทีฟพูดคุยกับคุณผู้ชมสดๆหน้าจอทีวีนะคะรวมไปถึง www.channel8thailand.com จานโลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram และ YouTube เสิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand นะคะมาเลยค่ะผ่านกิจกรรมมันๆไปแล้วเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้เนาะต้องบอกเลยค่ะต้องบอกเลยเป็นประเด็น Talk of the Town ที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจหลายๆคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าเราก็อยากรู้เพราะติดตามข่าวนี้มาตลอดที่เรียกว่าจริงๆแล้วคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ค่ะสรุปนะคะว่าแม่ของน้องการ์ตูนเนี่ยต้องต่อสู้อย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะรถชน5ปีแล้วแก้ไขอยู่ในเมื่อกี้ก็บอกไป2ปีเนาะจริงๆคือ5ปี5ปีแล้วไร้การเยียวยาไร้การช่วยเหลือจากผู้กรณีเลยตอนนี้ชีวิตและครอบครัวของคุณแม่ของน้องการ์ตูนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ทีมงานของเราเนี่ยต่อสายคุณแม่ของน้องการ์ตูนนะคะแม่สรัญญาคำนี้ค่ะแม่น้องการ์ตูนเหยื่อรถซิ่งพุ่งชนในปี2557ตอนนี้คุณแม่อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ยังอยู่ในสายไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอคุณแม่ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ในรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ของเรานะคะตอนนี้ต้องถามคุณแม่แบบนี้เลยค่ะว่าขายข้าวแกงอยู่ที่ไหนคะคุณแม่ขายข้าวแกงอยู่ตรงข้ามแมงกสิกรราชบูรณะสำนักงานใหญ่ค่ะนอกจากขายข้าวแกงแล้วคุณแม่ยังทำร้านสเต็กด้วยใช่ไหมคะร้านสเต็กอยู่ตรงไหนคะใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะห่างกัน2ห้องค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆกันนะคะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะหลายคนๆอยากรู้เรื่องคดีตอนนี้ว่าเราได้ค่าชดเชยหรือยังคะคุณแม่ค่ะยังไม่ได้เลยค่ะสักบาทค่ะยังไม่ได้เลยที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะคือยังไม่ได้เลยสักบาทเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พอหลังจากที่เห็นก้อยเห็นเอามาโพสเนาะหน้าเฟซบุ๊กว่าแค่กระดาษใบเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้เลยก็มันเหมือนเป็นคำสั่งของศาลนะคะค่ะเหมือนคือว่าศาลสั่งท่านมีอำนาจแค่สั่งแต่ไม่มีอำนาจในการที่จะให้เราไปบังคับเจ้าหนี้ลูกหนี้เราอะค่ะที่ศาลฝากได้สุดท้ายทุกอย่างทั้งมวลคือเราต่อสู้กันมาเราก็จะได้คำสั่งศาลอย่างเดียวแต่ที่เหลือหลังจากนั้นอ่ะอีกระยะเวลา10ปีที่เราต้องสืบทรัพย์ละเราต้องเป็นคนที่ดำเนินการเองหมดแค่อ๋อนี่คือเรื่องจริงนะคะต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะจากคดีของคุณแปลวา9ศพเนี่ยนะคะเราสะท้อนเหตุการณ์หรือว่าสะท้อนอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างคะคุณแม่ขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาท้อนถึงข้อกฎหมายที่มันมีช่องโหว่บางจุดนะคะจริงๆข้อกฎหมายเขาดีนะคะแต่ว่ามีช่องโหว่ช่วยเอื้อมือให้แก่ผู้กระทำความผิดมากกว่าเหยื่ออย่างพวกแม่อย่างเงี้ยค่ะแค่ไหนโอ้อันนี้ก็เรื่องจริงนะคะ ค่ะต้องขออนุญาตนะคะเมื่อกี้คุณแม่ใช้คำว่าเราก็คือเหยื่อเนาะค่ะต้องถามถึงความคืบหน้าในคดีนะคะของน้องการ์ตูนรวมไปถึงคดีของคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะตอนนี้คือคดีเขาจบหรือยังจบยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วมีการตัดสินเมื่อปี59ค่ะค่ะ
119 2559ใช่ค่ะศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาสั่งจ่าย6ล้านค่ะแล้วตอนนี้ต้องมีแบบว่าอุทธรณ์หรือว่าอะไรอีกไหมคะไม่ค่ะจบที่ชั้นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะศาลฎีกาไม่รับคำฟ้องค่ะค่ะคุณแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นให้เราฟังอีกครั้งได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างจริงๆวันนั้นคือวันที่19 กันยายน ปี 57นะคะร้านกำลังจะปิดประมาณ4 ทุ่มก็จะมีลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งที่มาสั่งอาหารแต่นั่งข้างนอกเราเลยให้ลูกค้าย้ายเข้ามานั่งข้างในเพราะว่าพ่อกับน้องจะออกไปเก็บร้านข้างนอกค่ะแล้วน้องก็วิ่งเอาเงินมาให้แล้วบอกว่าคุณแม่ทอนตังค์ด้วยนะคะแล้วก็วิ่งออกไปไม่เกิน5 วิอะค่ะก็ได้ยินเสียงดังสนั่นมากเหมือนแก๊สระเบิดค่ะแต่พอเราออกไปดูแล้วคือมันไม่ใช่แก๊สระเบิดมันเป็นร้านเราที่พังยับแล้วรถเราที่จอดอยู่ก็พังค่ะพังเป็นผลกระเลิกเลยค่ะแล้วก็เลยวิ่งหาน้องแฟนค่ะวิ่งหาน้องกับคุณพ่อได้ปั๊บประมาณ5 นาทีค่ะก็เลยไปเจอน้องกับคุณพ่ออยู่ที่ป้ายร้านชื่อร้านเองค่ะนอนกอดกันอยู่อยู่ใต้ร้านนอนกอดกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนบังน้องถูกต้องค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่เรารักเนี่ยอย่างคุณพ่อและคุณน้องการ์ตูนเนี่ยนะคะคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์จริงๆเหตุการณ์มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของใครก็แล้วแต่รวมถึงของคุณแม่นะคะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดจากความประมาทจริงๆอย่างเช่นยางแตกหรือซึ่งอะไรมาเนี้ยแม่พอเข้าใจได้ไงแต่เคสแบบเนี้ยมันเกิดจากความประมาทที่เขาขับแข่งกันมาแล้วมันเสียหลักพุ่งเข้ามาชนในร้านแม่ค่ะคุณแม่คะตอนนี้ขออัปเดตอาการน้องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องก็ทรงๆอ่ะนะคะแต่ก็มีลืมตาได้ขยับแขนขยับขาได้ก็มีหัวเราะได้ร้องไห้เป็นแล้วก็ยิ้มได้อะค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็คือไม่ขยับเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะง่ายตาทั้งสองข้างน้องยิ้มสวยๆด้วยมองไม่เห็นนะคะปอดทั้งสองข้างยิ้มหัวล้าหน่อยอ๋อน้องมองไม่เห็นด้วยอ่ะคะใช่ค่ะเป็นผลที่แบบจากการเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโอ้คือคุณแม่ก็ต้องดูแลน้องตลอดเวลาก็เรียกว่าทำงานด้วยแล้วก็ต้องกลับมาดูแลน้องด้วยแบบนี้ถูกไหมคะแม่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะแต่เขาต้องถามแบบนี้คุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เข้มแข็งเพราะว่าการจากไปของคุณสามีหรือว่าคุณพ่อเนี่ยคือการจากไปในครั้งนี้ถือว่ามันเป็นการจากลาที่เราไม่ได้สั่งลากันเลยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหคือจากเหตุการณ์ที่เรารู้กันว่าน้องน่าจะไม่รอดด้วยเนาะคุณแม่ตอนแรกขอถามนิดนึงค่ะว่าคุณแม่หวังไหมคะว่าอยากให้น้องกลับมาเป็นปกติวินาทีนั้นที่พอเราเห็นน้องอยู่ตายป้ายเนาะแต่วันนี้เวลาเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว5 ปีคุณแม่หวังไหมคะว่าอยากให้น้องกลับมาเป็นปกติอย่างที่เราเคยเจอหรือเราเคยได้กอดน้องอ่ะเนาะครั้งแรกที่นำน้องส่งโรงพยาบาลนะคะค่ะก็ไม่แม่ไม่ได้ไปกับน้องด้วยซ้ำมีแค่คุณตาคุณยายไปค่ะคุณแม่ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อกำลังเหมือนก็กำลังจะเสียแล้วอะค่ะจนประมาณเตรียมเรื่องของคุณพ่อจบที่สอนอค่ะถึงได้ไปดูน้องตอน4 ทุ่มของคืนวันนั้นค่ะหลังจากดูสภาพตอนแรกคือเราไม่รู้ว่าน้องรอดไม่รอดด้วยซ้ำแต่ประมาณ8 โมงเช้าคุณหมอเรียกคุยแล้วก็แจ้งว่าน้องม่านตาปิดแล้วไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเห็นนะตอนนั้นก็คือใจมันหายหมดกระทั่งคุณตาคุณยายนี่ร้องไห้เลยใช่ไม่มีใครรับได้แก้วตาดวงใจของเราเนาะคุณแม่เนาะใช่ค่ะสุดท้ายก็เลยไปจุดธูปกันแล้วเหมือนบอกคุณพ่อว่าถ้าช่วยน้องแล้วก็ช่วยถึงที่สุดอะค่ะต้องบอกแม่ก็ไม่เกินประมาณชั่วโมงหนึ่งน้องก็กลับฟิ้งแบบจากม่านตาปิดตอนดันตกมันกลับขึ้นมาให้สามารถไปประถมพยาบาลได้ต่อค่ะต้องถามคุณแม่แบบนี้แล้วคุณหมอบอกเล่าอาการไหมคะว่าอาการของน้องณตอนนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นในระดับไหนอย่างไรบ้างคะคุณหมอไม่สามารถตอบได้ตั้งแต่น้องออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะตั้งแต่6 เดือนแรกที่นอนโรงพยาบาลคือคุณหมอว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมองของน้องเพราะสมองของน้องเสียไปประมาณ 75% ส่วนดีมันเหลือแค่ประมาณ20ค่ะทำงานร่างกายทุกอย่างเขาว่าอยู่ที่ควบคุมการสมอง
ของแกนสมองเขาอะค่ะแล้วน้องเขาโดนหนักที่สมองส่วนอื่นเขาไม่โดนเลยมันเลยทำลายทุกสิ่งอย่างที่เป็นการฝังแฝงในร่างกายค่ะก็ต้องดูแลกันไปแบบนี้แหละค่ะค่ะค่ะคือต้องบอกว่าคนที่อยู่เนี่ยคือคนที่เข้มแข็งมากๆนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่ต้องถามแบบนี้เลยค่ะว่าความเข้มแข็งหรือกำลังใจส่วนใหญ่แม่ได้มาจากไหนบ้างคะสิ่งแรกคือได้จากคนในครอบครัวนะคะค่ะแล้วก็จากน้องเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเรามองน้องเขาแล้วเหมือนว่าดูว่าน้องเขายังสู้ที่ทรมานเกือบจะตายแล้วอ่ะแล้วเราดูแลเขาจนกลับมาเป็นสภาพร่างกายได้เหมือนปกติแต่คือเขาไม่สามารถเป็นเหมือนคนปกติได้นะคะค่ะก็คือเห็นแค่เห็นเราหยิบเขาได้ดูแลเขาบ้างแล้วเราได้กอดเขาได้คุยกับเขาถึงเขาตอบโต้เราไม่ได้เราก็มีความสุขอ่ะเพราะเราดูเหมือนยังน้อยเราก็ยังได้บอกสิ่งที่เราอยากบอกกับเขาถึงเขาจะตอบโต้ไม่ได้อ่ะค่ะณวันนี้คุณแม่ต้องทำงานหนักขนาดไหนคะก็เปิดร้านข้าวแกงร้านหนึ่งแต่ละสเต็กร้านหนึ่งแล้วก็ขายที่ออนไลน์ในเฟซบุ๊กนะคะร้านข้าวแกงก็เปิดลงมาทางอาหารประมาณ16:00-17:00ค่ะแล้วขายถึง16:00ร้านสเต็กเปิดตั้งแต่16:00-16:00โอ้โหถือว่างานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะแม่หนักเลยค่ะไม่เรียกว่าค่อนข้างหนักวันหนึ่งคุณแม่ได้นอนกี่ชั่วโมงคะ3-4 ชั่วโมงนั่นแหละค่ะคือเรียกว่าคุณแม่เนี่ย1 ชีวิตแต่ต้องหาเลี้ยงอีก4 ชีวิตด้วยกันนะคะคุณแม่ต้องหาเลี้ยงใครบ้างหรือดูแลใครบ้างในครอบครัวคะมีคุณตาคุณยายคือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องกระโดดเท่านี้แหละค่ะแล้วก็โยมแม่โอ้ก็ต้องเป็นเรียกว่าเราก็ต้องในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวให้ได้คือสิ่งเดียวสำคัญมากๆคุณแม่ตอนนี้ก็คือเป็นเสาหลักของครอบครัวห้ามล้มห้ามป่วยห้ามตายถูกไหมคะถูกต้องค่ะคุณแม่คะย้อนกลับไปในเรื่องค่ารักษาพยาบาลของน้องการ์ตูนนะคะอยากทราบนิดนึงว่าหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนคะคุณแม่จากวันที่เกิดอยู่โรงพยาบาล6 เดือนค่ะค่าใช้จ่ายอะคะตอนแรกประมาณเกือบ3 ล้านนะคะ3 ล้านค่ะเครียดไหมคะก็มีจ่ายบ้างตอนนั้นถามว่าเครียดไหมตอน6 เดือนแรกอะยังไม่ค่อยได้เครียดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลยังไม่ได้สิ้นสุดดีแต่พอหลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลมาเราได้คุยกับทางโรงพยาบาลก็คือยอดนี่ยังค่อนข้างสูงมากค่ะแล้วก็พยายามคุยกับโรงพยาบาลคือทั้ง2 ครั้งให้พี่ทนายไปคุยก็คือเราขอผ่อนจ่ายแต่เรามีแค่1,000-2,000ต่อเดือนเราไม่สามารถมีให้เดือนละ80,000-90,000ได้อะค่ะสุดท้ายแม่เลยยอมให้ที่ลงให้ทางโรงพยาบาลทำเรื่องฟ้องก็คือโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนว่าโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนผิดนะคะโรงพยาบาลเป็นธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เขาดูแลน้องอย่างดีระหว่างที่พักรักษาแต่โรงพยาบาลเขาต้องทำตามหน้าที่ก็คือยื่นส่งจดหมายเป็นจดหมายโนติสนะคะคือภายใน7 วันถ้าไม่ชำระยอดที่ค้าง2 ล้านกว่าก็แม่จะต้องโดนฟ้องอะค่ะโอ้ภายใน7 วัน2 ล้านกว่าแล้วคุณแม่ต้องรีบหาเงินมาให้ทางโรงพยาบาลด้วยเพราะว่า1ก็คือไม่งั้นเราก็โดนยื่นโนติสแล้วเราก็ถูกฟ้องตอนนั้นทำยังไงคะแม่ครั้งแรกเลยปรึกษาพี่ทนายทนายเกิดผลนะคะท่านก็ให้คำปรึกษาว่าเราต้องมีเงินสักก้อนนึงที่ไปคุยกับเขาได้แต่ถ้าเรามีแค่50,000แม่คุยไม่ได้หรอกยังไงเขาก็ไม่คุยสุดท้ายตัดสินใจเปิดรับบริจาคอะค่ะวันเดียวก็ได้ยอดมาก็เลยไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเลยก็ทานน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศพอทราบข่าวก็เลยให้การช่วยเหลือให้การโอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะก็เรียกว่าเป็นน้ำใจของคนไทยเพื่อนำเงินเหล่านี้ค่ะไปชดใช้หรือว่าจ่ายให้กับโรงพยาบาลนั่นเองเพราะไม่งั้นคุณแม่แล้วก็น้องการ์ตูนเนี่ยอาจจะถูกฟ้องถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าถูกฟ้องมาอาจจะต้องโดนยึดบ้านเพราะบ้านเป็นชื่อคุณแม่ค่ะย้อนกลับไปคุณแม่เคยเจอคู่กรณีบ้างไหมคะเคยเจอแค่ครั้งแรกที่เกิดเหตุแล้วก็อีก3 ครั้งระหว่างตอนที่ไก่เกี่ยชั้นตำรวจแล้วก็ขึ้นศาลประมาณ3 ครั้งที่เกินเนี้ยค่ะค่ะแล้วได้มีการเยียวยาอะไรบ้างไหมคะคุณแม่คะจริงๆแล้วค่าโรงพยาบาลคู่กรณีก็ต้องเป็นคนจ่ายให้เราถูกไหมจริงๆถูกต้องเขาเป็นคนจ่ายค่ะค่ะค่ะแล้วมีการเยียวยาทางด้านนี้บ้างไหมคะแม่ไม่มีค่ะเอาง่ายๆเลยคือแม่ได้รับเงินสดจากมือเขาเลยช่วงวันแรกๆคือประมาณ40,000 กว่าบาทเป็นค่าซ่อมร้านนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเขาวางเงินประกันศาลไว้ช่วงระหว่างขึ้นศาล
200,000 บาทแล้วก็แม่ก็เอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาลที่เป็นหนี้อยู่อะค่ะช่วงนั้นก็มีคู่กรณีเขาก็มีไปจ่ายโรงพยาบาลบ้างอะค่ะประมาณ100,000 ต้นแค่นั้นคือตอนนี้ในส่วนของเงินเนี่ยคือทางครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยาหลังจากนั้นเลยถูกไหมคะคุณแม่แล้วการเยียวยาค่ะนอกจากการเยียวยาทางด้านเงินทองแล้วเนี่ยการเยียวยาทางด้านจิตใจล่ะคะคู่กรณีเคยมางานศพไหมหรือคู่กรณีเคยมาเยี่ยมน้องการ์ตูนบ้างไหมคะไม่เคยค่ะอ๋อนี่ไงคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าการเยียวยาทางด้านจิตใจก็ไม่มีเขาไม่เคยมาเลยแล้วเขาต้องติดคุกไหมคะแม่จำคุก1ปีแล้วออกมาแล้วค่ะอ๋อเพราะคดีมันจบแล้วเหลือสิ้นสุดแล้วใช่เรารอเรื่องของการเยียวยาเพราะเขาออกมาจากคุกแล้วเขาต้องเยียวยาเขาต้องจ่ายเงินให้เราถูกไหมคะศาลสั่งว่ายังไงบ้างคะคุณแม่คะกรณีนี้ศาลสั่งให้จำคุก1ปีแล้วก็สั่งจ่าย6 ล้านเนี่ยแหละค่ะใน6 ล้านนั้นคือมีหนี้โรงพยาบาล2 ล้านค่าทุกคุณภาพน้อง2 ล้านและค่าการดูแลน้องในอนาคตอีก2 ล้านแค่นั้นค่ะค่ะแล้วนะตอนนี้คุณแม่ได้มีการสืบหลักทรัพย์ของเขาหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะว่าเขามีอะไรบ้างทรัพย์สินหลังจากที่เขาจำคุกไปแล้วแม่ก็จ้างพี่ทนายไปสืบทรัพย์ใช้เวลาเกือบ1 ปีนะคะสุดท้ายพี่ทนายเป็นคนแจ้งกลับมาว่าคุณแม่ไม่ต้องไปสืบหรอกเขาไม่มีทรัพย์ให้สืบเอาเงินเก็บไว้ดูแลน้องดีกว่าไหมค่าทนายอะค่ะโอ้โหไม่มีทรัพย์ให้สืบแล้วเงินที่เราจะต้องได้จากการเยียวยาและจากการชดใช้ให้กับเราเนี่ยแล้วเราจะไปเรียกร้องจากใครล่ะคะแม่เรียกร้องไม่ได้ค่ะก็ต้องเรียกร้องจากคู่กรณีอย่างเดียวค่ะเขาเป็นหนี้เราแต่ว่าตามความเป็นจริงไม่ได้หมายถึงว่าศาลสั่ง6 ล้านปุ๊บแล้วแม่จะเดินไปอีกวันนึงไปทวงเงินเขาเลยจ่ายฉันมา6 ล้านมันทำไม่ได้ค่ะมันมีขั้นตอนของกฎหมายที่เราต้องจ้างทนายเพื่อไปลงแคสคดีแล้วก็ไปยึดทรัพย์แล้วก็ไปขายทอดตลาดแล้วถึงจะกลับมาถึงเราแต่ถ้าในกรณีที่มีทรัพย์ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะโอ้ก็คือเราก็คือไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ได้เงินเลยถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินถูกต้องค่ะโอ้โหแล้วคดีมันมีอายุความถูกไหมคะแม่มีค่ะ10 ปีค่ะ10 ปีตอนนี้ผ่านไป5 ปีแล้วก็เหลืออีกครึ่งทางอีก5 ปีในใจแม่เนี่ยคิดว่าเราจะได้เงินในส่วนนี้บ้างไหมคะน่าจะเหลืออีกประมาณ8 ปีนะคะเพราะว่าคำสั่งศาลตัดสินเมื่อไหร่แล้วก็ถึงนับไปถึงอายุความ10 ปีอ่ะค่ะการตัดสินคำสั่งศาลเมื่อไหร่ก็คืออีก8 ปีแต่2 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเยียวยาใดๆเลยไม่มีค่ะโอ้โหแล้วในใจแม่หรือว่าทางครอบครัวฝั่งเราเนี่ยคือมีความหวังไหมคะว่าเขาจะจ่ายเงินเยียวยาให้เราใจแม่ไม่คิดว่าเขาจะเยียวยาอยู่แล้วล่ะแม่มองว่าเขาไม่มีจิตใต้สำนึกหรือสำนึกผิดด้วยซ้ำในสิ่งที่เขากระทำกับครอบครัวเราไว้เพราะว่าเขาถ้าเขารู้สึกผิดจริงนะเงินอ่ะ6 ล้านมันเยอะมากแม่เข้าใจเลยไม่มีใครสามารถให้มาได้ง่ายๆหรอกแต่ถ้าเขารู้สึกแบบว่าโทรมาหาเราบ้างถามว่าเดือนนี้หนูมีขอให้พี่แค่นี้ได้ไหมช่วยน้องเดือนหน้าหนูซื้อนี้ให้พี่ได้ไหมมันไม่ต้องมากมายค่ะแต่มันเป็นสิ่งของที่น้องต้องใช้สำหรับคนป่วยทุกเดือนมันก็ถือว่าคุณช่วยหรือคุณรู้สึกผิดจริงแต่แบบนี้เขาไม่เคยติดต่อไม่เคยอะไรแม่มองว่าเขาไม่สำนึกหรอกค่ะเพราะแค่ติดคุกปีนึงค่าใช้จ่ายของน้องต่อเดือนเท่าไหร่คะคุณแม่ประมาณ4-5 หมื่นนะคะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆกับการขายข้าวแกงกับการขายสเต็กรวมไปถึงขายน้ำพริกเนี่ยรายได้อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้องเลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะโอ้โหยิ้มแล้วหัวล้านหน่อยเนี่ยพอเราดูคลิปน้องนะเราดูข่าวน้องเนี่ยเรารู้สึกว่าสงสารคุณแม่มากเลยเพราะคุณแม่คือเสาหลักคุณแม่คือคนที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยกำลังใจณตอนนี้สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็คือขายข้าวแกงขายสเต็กรวมไปถึงขายน้ำพริกเนี่ยนะคะชื่อร้านข้าวแกงชื่อร้านสเต็กเนี่ยชื่อร้านว่าอะไรคะแม่ร้านสเต็กแม่น้องการ์ตูนค่ะสเต็กแม่น้องการ์ตูนเลยใช้ชื่อนี้เลยย่างด้วยรักหมักด้วยใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ว่าไปอุดหนุนกันได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันคืออุทาหรณ์สอนใจให้กับหลายๆคนเลยแหละคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับอันดับแรกเลยคู่กรณีก่อนถ้าคู่กรณีเขาดูอยู่หรือว่าคู่กรณีได้ดูข่าวเนี่ย
แม่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะใจจริงคือแม่ไม่อยากพูดถึงคู่กรณีแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขามาวนเวียนวนกันอยู่กับชีวิตครอบครัวแม่จริงๆอยากให้มันหลุดพ้นกันไปสักทีค่ะคือเกิดเรื่องมาจนสุดท้ายจนจบคดีจนเขาติดคุกมันก็ยังมาวนเวียนเรื่องเดิมๆคือเรื่องนี่สิ่งที่เขาทำให้แม่งเป็นขึ้นสิ่งเดียวที่อยากจะฝากบอกเลยก็คือแบบว่าอยากให้เขารู้สึกผิดบ้างหรือว่าเห็นใจเราบ้างนะคะคือน้อยอดคุณติดคุกหนึ่งปีอ่ะก็คงจะทรมานแต่มันไม่ทรมานเท่าคุณอย่างแม่แล้วก็น้องกระตูหรอกค่ะเพราะน้องกระตูแต่เขาเหมือนใจทั้งเป็นนะคะจากเด็กที่ปกติแล้วเขาต้องมานอนป่วยโดยทำอะไรไม่ได้ยิ่งแม่ซ้ำนี่เหมือนติดคุกทั้งเป็นเลยก็คือทำเราต้องทำอย่างนี้ตลอดชีวิตต้องดูแลน้องตลอดชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะอยู่กับเราได้อีกถึงเมื่อไหร่แต่ยังไงก็แล้วแต่แม่ก็ต้องดูแลน้องให้ดีที่สุดค่ะคุณแม่มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคะวันที่พอหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะเราสูญเสียเสาหลักของที่บ้านไปแล้วน้องต้องเป็นอย่างนี้เคยรู้สึกแบบท้อบ้างไหมคะมันเคยมีความทุกคนมีความรู้สึกเหนื่อยท้อหมดแหละค่ะจะถามว่าถ้าเราท้อเราเหนื่อยก็ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้สิ่งเดียวที่เราต้องคิดอยู่ทุกวันก็คือถ้าเราไม่ทำงานเราจะอยู่ยังไงน้องจะอยู่ยังไงพ่อแม่จะอยู่ยังไงก็เลยคิดอยู่แค่ว่าขอให้ทำเพื่อครอบครัวค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้เพราะว่าเรื่องเหนื่อยอ่ะมันข้ามผ่านตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าคำว่าเหนื่อยแค่ไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือความสดใสของน้องการ์ตูนค่ะแม่น้องเขาคือเขาก็มีรอยยิ้มมีความสุขให้เราได้เห็นให้เราได้ชื่นใจบ้างค่ะเขามีช่วงเวลาที่น้องงองแงหรือเจ็บปวดบ้างไหมคะไม่ค่อยมีค่ะมีแบบร้องไห้บ้างบางครั้งแค่นั้นเองค่ะนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้เขาร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรแล้วแม่เขาบอกแม่ไม่ได้แม่ก็เดาเอาเฉยว่าโกรธแม่หรือเปล่าโกรธยายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใครพูดไม่เข้าหรือหูเขาหรือเปล่าอะไรแค่นั้นเองอะค่ะตอนนี้สภาวะของน้องการ์ตูนตอบสนองคุณแม่ได้ขนาดไหนบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงน้องน่าจะได้ยินแล้วเวลาแม่พูดเขาก็จะพยายามหันหน้าจากที่ไม่เคยหันหน้ามาทางเสียงได้ก็พยายามหันแล้วก็เหมือนเลือกตามองไปทางที่เสียงอยู่ฝั่งไหนเวลาเล่นหรือหยอกเนี่ยเขามียิ้มมีหัวเราะมีอะไรไปกับเราได้เท่านั้นนะคะแต่สภาวะร่างกายของน้องตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ร่างกายน้องนี้ก็เหมือนผู้ป่วยติดเตียงคือมีเจาะคอนะคะให้อาหารทางสายยางแล้วก็สะโพกนอนเคลื่อนไป 80% อาจจะเป็นผลพวงแต่รถชนแล้วก็น้องเริ่มโตขึ้นไปดูฝันหลังมาเลยไปเลยโคตรก็เลยให้สะโพกเคลื่อนแล้วก็น้องก็ผ่าตัดมดลูกมาแล้วเพราะว่าน้องโตเป็นสาวค่ะค่ะอีกอย่างนึงก็คือตาน้องที่มองเห็นสองข้างเท่านั้นเองโอ้โหคือเรียกว่าคุณแม่กำลังใจดีมากคือขณะที่เราสัมภาษณ์อยู่ค่ะน้ำตาจะไหลบอกแบบนี้เลยนะคะเรายังรู้สึกน้ำตาไหลแล้วตื้นตันผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่จะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกที่รักด้วยนะคะและวันที่12สิงหาคมเนี้ยเป็นใกล้ถึงวันแม่แล้วด้วยนะคะแม่อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่สูงส่งบ้างอยากจะบอกอะไรกับแม่ทั้งประเทศบ้างคะแม่จริงๆคนเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกอะค่ะรักลูกมากทำได้ทุกอย่างถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เหนื่อยมากไม่นั่นมากอะคนเป็นแม่ทำได้หมดนะคะและแม่ทุกคนอะแทบจะรักลูกไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกค่ะแม่เป็นคนรู้สึกได้นะคะค่ะอันนี้คือตื้นตันอะตื้นตันมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเรานะคะแม่มีคนส่งกำลังใจมาให้เยอะมากๆสู้ๆนะคะคุณแม่อยากจะไปอุดหนุนจังเลยเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับแม่เข้มแข็งนะเป็นกำลังใจให้แม่ติดตามข่าวน้องการ์ตูนมาโดยตลอดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องและแม่แบบนี้ด้วยซ้ำนะคะกำลังใจหลั่งไหลมาเยอะมากๆค่ะก็ตอนนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะขึ้นเลขที่บัญชีสำหรับการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหนูขออนุญาตคุณแม่ขาขออนุญาตพูดเลขที่บัญชีได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะธนาคารกสิกรไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถโอนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะคะที่เลขที่บัญชี 978-2-19066-8 นะคะชื่อบัญชีสรัญญาชำนินั่นก็คือชื่อของคุณแม่น้องการ์ตูนนั่นเองสาขาถนนเอกชัยบางบอนค่ะหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์088-018-5575นะคะตอนนี้ยังรับบริจาคอยู่ใช่ไหมคะแม่คะยังขาดเหลืออะไรบ้างคะตอนนี้คุณแม่คะที่อยากได้รับของบริจาคจากให้น้องจริงๆอยากได้เป็นสิ่งของอะค่ะพวกนมแพมเพิร์สแผ่นรองซับอะค่ะเพราะของพวกนี้เป็นของที่น้องใช้แล้วมันรีไซเคิลไม่ได้มันเป็นของสิ้นเปลืองคือมันต้องใช้ตลอดก็ยังต้องใช้ตลอดไปค่ะจริงตลอดไปจริงๆต้องใช้ตลอดไปอะแพมเพิร์สนี่คือเป็นไซส์ขนาดไหนคะไซส์ผู้ใหญ่ไซส์ M อะค่ะเป็นเทปกาวนะคะแล้วนมล่ะคะคุณแม่ขานมเป็นนมพีดีชัวค่ะอืมยี่ห้อพีดีชัวเลยค่ะแล้วก็เป็นพวกแผ่นแรงซับถุงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่มันต้องใช้เวลาเราดูแลน้องป้องกันการติดเชื้อค่ะทานน้ำใจยังหลั่งไหลมาต่อเนื่องไหมคะคุณแม่ขาตอนนี้ก็มีพี่ๆเราก็ส่งของมาให้บางที่บางท่านคือของที่คุณพ่อคุณแม่ท่านใช้แล้วเสียท่านก็เอาของที่เดียวไม่ได้ใช้หรือว่าเปิดมาแล้วแต่แม่ยินดีรับหมดนะคะก็เอามาให้น้องใช้เพราะเราไม่ได้ยันเสียคือมันสามารถใช้กับคนป่วยได้ตลอดเวลาค่ะตอนนี้กำลังใจเขาบอกว่าแม่ก๊อฟสู้ๆนะคะขอให้น้องการ์ตูนแข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ก๊อฟค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่น้องการ์ตูนนะคะเข้มแข็งมากๆค่ะแม่ขาเป็นกำลังใจให้ค่ะตอนนี้หลายๆคนส่งกำลังใจมาให้เยอะมากๆเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าส่งกำลังใจแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะเลขที่บัญชีเดี๋ยวเราจะขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะรวมไปถึงค่ะส่งสิ่งของมาได้นะคะก็คือส่งไปได้ที่น้องการ์ตูนเลยนะคะต้องบอกแบบนี้อีกหนึ่งกำลังใจค่ะคือการไปอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวแกงร้านสเต็กนะคะร้านข้าวแกงชื่อร้านอะไรคะแม่ข้าวหอมแกงร้อนค่ะข้าวหอมแกงร้อนเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะปีไหนคะแม่เปิดมาเมื่อกันยาปีที่แล้วอะค่ะกันยาปีที่แล้วอยู่ตรงไหนคะคุณแม่ขาอยู่ตรงข้ามแบงก์กสิกรสำนักงานใหญ่เหมือนกันค่ะเอกเรียกว่าเอกชัยบางบอนป้าขาแถวนั้นไหมไม่ใช่ค่ะราชบูรณะค่ะตรงแบงก์กสิกรสำนักงานใหญ่อะค่ะอ๋อราชบูรณะตรงนั้นเลยหรือใครสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์088-018-5575ค่ะน่ารับประทานมากอ่ะแสดงว่าคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวค่ะใช่ค่ะนี่ทำคนเดียวเลยไหมคะหรือมีผู้ช่วยด้วยแม่มีผู้ช่วยช่วยทำคนนึงอะค่ะโอ้แต่ก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าไปออกต้องออกไปซื้อของจ่ายตลาดเองด้วยเออข้าวข้าวหม้อหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะบอกเลยแล้วก็ต้องดูแลก็ต้องดูแลลูกด้วยแล้วก็ต้องอาหารแต่ละวันเนี่ยมีประมาณกี่อย่างคะ15อย่างค่ะ10หูโอ้เยอะนะคุณแม่15อย่างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ขายคนเยอะที่สุดเป็นช่วงเวลากี่โมงคะประมาณช่วงเที่ยงค่ะอ๋อช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะต้องลงไปขายของแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านสเต็กค่ะคุณแม่คะแบ่งเวลาทำยังไงบ้างถ้าร้านสเต็กเนี่ยช่วงเที่ยงก็เปิดเหมือนกันแต่ว่าจะให้ลูกน้องดูให้2คนแล้วแม่อยู่ร้านข้าวแกงก่อน พอขายเสร็จแล้วเข้าบ้านไปหาน้องเนี่ยร้านสเต็กจะมีช่วงพักเบรกอะค่ะปิดตอนประมาณบ่าย2เปิด4โมงเย็นพอ4โมงเย็นแล้วกลับมาขายใหม่ร้านสเต็กอะค่ะโอ้โห4ทุ่มก็วิ่ง2ร้านนะและแค่นั้นยังไม่พอมีน้ำพริกอีกน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกอะไรบ้างคะแม่เป็นปลาดุกปูผัดพริกขิงกับปลาสลิดปูผัดพริกขิงอะค่ะสนนราคากระปุกละเท่าไหร่คะ80บาทค่ะนี่เราเห็นในเว็บไซต์เราเห็นในแฟนเพจของแม่นะก็คือ80บาทค่ะได้นะคะสามารถไปอุดหนุนได้เลยนะคะโทรสอบถามโทรสั่งซื้อได้เลยส่วนใหญ่คุณแม่ขายออนไลน์ใช่ไหมคะสำหรับน้ำพริกใช่ค่ะขายออนไลน์ค่ะโอ้คุณแม่ขายส่งทั่วประเทศอะค่ะค่ะคุณแม่ขายอยากฝากบอกอะไรกับคนที่เกิดเหตุการณ์แบบคุณแม่อยากให้กำลังใจท่านอื่นยังไงบ้างหรืออย่างตอนนี้ที่เป็นกระแสคือน้องแพรวาที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยเหมือนกันคุณแม่อยากให้กำลังใจครอบครัวอื่นยังไงบ้างคะคือจริงแม่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเคสแม่เคสเดียวหรือเคสน้องแพรวานะคะเคสที่รถชนอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะมากเกือบทุกวันสิ่งเดียวที่แบบคือเราเข้าใจเหยื่อที่ถูกกระทำแทบทุกคนนะคะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะ
การเยียวยาแทบจะไม่ได้หรอกเป็นที่ผู้ต้องหาที่ทำกระทำเราอ่ะเขาก็จะพยายามสู้หรือทำให้เห็นแค่จนชั้นฉากตัดสินเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาเหยื่อทุกรายอ่ะก็คือต้องทนรับทนทุกข์ทรมานกันเองและแทบต้องมาดิ้นรนเพื่อดำเนินการต่อเองคนเดียวโดยที่กฎหมายไม่มีช่องโหว่ให้เอื้ออำนวยเขาอะคือเราเข้าใจทุกกรณีที่เป็นเลยนะคะมันค่อนข้างเหนื่อยมากจนบางทีแม่รู้สึกว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรสู้ไปแล้วมันก็ได้แค่ขนาดแผ่นเดียวค่ะเหมือนข้อความที่คุณแม่ได้มีการโพสไว้เลยกระดาษแผ่นเดียวจากคำสั่งศาลไม่สามารถลบความทรงจำไม่สามารถลบความเจ็บปวดที่เราได้รับต่อให้ได้พันล้านถ้าแค่ศาลสั่งแต่เขาไม่มีจ่ายก็แค่กระดาษใบเดียวไม่มีค่าอะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยถูกไหมคะเรื่องจริงค่ะโอ้โหแม่สู้ๆนะคะให้กำลังใจผ่านรายการด้วยขอบคุณมากเลยค่ะใช่เป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะไปอุดหนุนร้านข้าวแกงนะคะรวมไปถึงร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูนมาสเตอร์กิลสเต็กโฮสเต็กเฮ้าส์นะคะย่างด้วยรักหมักด้วยใจคุณผู้ชมสามารถสอบถามไปได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ028714784และ0880185575นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแม่ก๊อฟแม่น้องการ์ตูนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเข้มแข็งและหลากหลายกำลังใจที่เราสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนะคะทานน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณแม่อ่อนแอครอบครัวก็ล่มนะจริงเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปน้ำตาจะไหลไปเธอคือเข้าใจความรักคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆพี่เล็กว่าคือต้องยอมทำกับข้าวแล้วก็ขายสเต็กด้วยพี่เล็กคิดสภาพดีวันหนึ่งได้นอนเกือบ4ชั่วโมงอ่ะใช่ถือว่าน้อยมากๆ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แม่ก๊อฟค่ะสู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปและขออนุญาตบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะคนที่ดูคลิปย้อนหลังของเราเนี่ยสามารถกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่ากำลังใจการบริจาคจะได้หลั่งไหลไปหาน้องการ์ตูนและคุณแม่ของน้องการ์ตูนนะคะซึ่งการบริจาคเราเปิดรับบริจาคนะครับเป็นเงินและสิ่งของแต่คุณแม่บอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยอยากจะได้เป็นสิ่งของแพมเพิร์สนมแผ่นรองค่ะสามารถบริจาคกันได้นะใครที่แบบมีของพวกนี้สามารถที่ติดต่อคุณแม่ไปได้ย้ำช่องทางการบริจาคอีกทีนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะ9782190668ค่ะสามารถบริจาคให้น้องได้ช่วยสมทบเดือนหนึ่ง 40,000 นะพี่เล็กเหนื่อยมากจริงๆนะหรือว่าสอบถามไปได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะนั่นก็คือคุณแม่น้องการ์ตูนนะคะสอบถามได้เลยว่าน้องต้องการอะไรบ้างขาดเหลืออะไรบ้างถ้าคนไทยด้วยกันเราช่วยเหลือกันได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญและกำลังใจของแม่ของน้องการ์ตูนเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยต้องการกำลังใจอย่างมากสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่จะให้กันนะคะมีไลน์ด้วยนะ Master Grill ค่ะเราสามารถแอดได้นะคะ LOTHERGRILL นะเข้าไปแอดไลน์สอบถามก็ได้ใช่ค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเรื่องราวแบบนี้นะคะเราขอนำเสนอพร้อมนำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้รู้ได้ช่วยเหลือกันคนไทยต้องช่วยเหลือกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องการ์ตูนเป็นกำลังใจให้คุณแม่ของน้องการ์ตูนรวมไปถึงครอบครัวทุกๆครอบครัวที่ประสบปัญหาหรือประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นเหยื่อใช่ถ้ามีปัญหานะขอให้น้องหายจริงๆค่ะเราอยากเห็นน้องกลับมาแบบช่วยคุณแม่ทำงานอีกครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะพูดไปน้ำตาจะไหลเธอพูดไปน้ำตาจะไหลพูดไปแล้วก็เครียดนะคะมาพักเรื่องเครียดกันดีกว่าเอาเชิญขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงชื่อเขาเนี่ยอลังการมากๆนะคะปลาปลาปลาแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเขาเป็นสาวเซ็กซี่นะคะที่ดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียกว่าโกอินเตอร์นะคะโกอินเตอร์ดังไกลไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับซิงเกิลล่าสุดในตอนนี้เขาบอกว่าดังมากๆนั่นคือซิงเกิลสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเขาบอกว่ามีวิธีการสอนหญิงไทยด้วยนะคะใช่ให้เชิดใส่จ้าเชิดสะบัดบ๊อบยังไงเดี๋ยวนาทีนี้เชิดใส่ได้หรออ่ะไปดู MV กันค่ะว่า MV จะเลิศสะบัดบ๊อบแค่ไหนอ่ะไปชมกันค่ะWhoop, whoop, 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 whoop
กลัวจะทิ้งทำได้ใจรังแกผู้หญิงกลัวจังกลัวจะทิ้งอ๋อกลัวตัวสั่นเลยควงใครมาประชดทำเป็นเก่งทำเป็นพยศเอาเล็กเชิญประชดฉันไม่ไม่หรอกบอกเลยฉันแน่นะเหรอเธอทำได้ฉันก็ทำได้อ๋อเจ้าชู้เหรอนึกว่าทำได้คนเดียวหรือไงผู้ชายแบบเนี้ยหาได้แถวเซเว่นทุกใบไม่ทิ้งแค่สบายบอกใส่ทำไรก็ทำมันสตรองเชิดใส่แต่แฝงก็นับกันสบายบอกเลยไม่ยื้อไม่ถึงกันไม่เสียสำหรับผมสักไม่ได้ I don't care We're done I don't care Beat it I don't care We're done I don't care Beat itใจผิดละมั้งหัวรักก่อนอาจแยกทีหลังมองบนบ่อยไปมั้งมันไม่แมนเท่าไรนะยืดอกใหญ่อยู่แล้วยิ้มแรงๆให้เลยยังไว้อยากอบกอดกันไหนเต็มที่เลยฉันมั่งนะฉันแน่นักเหรอเธอทำได้ฉันก็ทำได้อ๋อเจ้าชู้เหรอนึกว่าทำได้คนเดียวหรือไงผู้ชายแบบเนี้ยหาได้แถวเซเว่นทั่วไปไม่เห็นแค่สบายบอกใจทำไรก็ทำมันสตรองเชิดใส่แต่แฝงก็รักกันสบายบอกเลยไม่ยื้อไม่ถึงกันไม่เสียสำหรับผมเสร็จไม่ได้ I don't care We're done. I don't care. Sabat. I wanna pick you. Beat it. I don't care. Sabat. Sabat. Boss I. And right with time and strong. Chest I. But then the love gun. Sabat. Boss I.ยืมไม่ถึงกันไม่เสียสำหรับผมเสร็จไม่ได้ I don't care สบายบอกใจใครก็ทำมันสตรองเชิดใส่แฟนก็รักกันสบายบอกเลยมันยืมไม่ถึงกันไม่เสียสำหรับผมเสร็จไม่ได้ I don't care I want to take you out of my life. ว่าอุณหภูมิองศานะคะของสตูดิโอของเราตอนนี้ร้อนแรงอย่างมากค่ะหลังจากที่ได้ชมนะคะมิวสิกวิดีโอที่ตอนนี้เนี่ยยานเข้าไปยอดวิวหลักล้านแล้วนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง MV อีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากรวมไปถึงศิลปินไทยค่ะที่ดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียกว่าโกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้ค่ะเธอมาโปรโมทสิงเกิลใหม่และสปาบ๊อบและโปรโมทเสร็จเดี๋ยวจะบินกลับเมืองนอกเลยนะขอต้อนรับค่ะคุณปาโคมรทัศน์หรือปลาค่ะสวัสดีค่ะต้องถามกันก่อนเลยคุณปาค่ะปลาค่ะหมายถึงอะไรคะเริ่มจากมาทำงานกับทางต่างประเทศนะคะแล้วก็อัลบั้มแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเพลงสากลชื่ออัลบั้มวาวันนะคะที่ทางโปรดิวเซอร์เนี่ยอยากจะให้เราร้องเพลงเพื่อที่จะเอาไปใช้ในหนังนะคะที่เรากำลังจะทำกับทางอเมริกาแล้วก็หนังเนี่ยจะเป็นสไตล์ Sex and the City กับ Hangover นะคะก็เลยต้อง
ทำเพลงออกมาเป็นสไตล์ผู้หญิงซ่าซ่าน็อตตี้ซุกซนนะคะแล้วทางโปรดิวเซอร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยชื่อศิลปินเนี่ยเราใช้ชื่อปลาบลาบลาดีไหมเพราะว่าทางเพลงอัลบั้มแรกเป็นเพลงสากลแล้วก็จะเป็นเพลงผู้หญิงซ่าซ่าน็อตตี้น็อตตี้นะคะแล้วก็คำว่าปลาบ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 ลาเนี่ยเวลาฝรั่งเขาเวลาคนขี้โม้พูดเล่นอะไรเขาจะแบบโอเคบลาบลาบลาอ่านไปเหมือนกันว่าจะไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะจ๊ะประมาณนี้นะคะก็เป็นปลาบาบาค่ะเราทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกเลยนะคะถามว่าตอนนี้คุณปลาทชิตอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศคะก็ครึ่งๆค่ะแต่ว่าอยู่ทางนู้นมากกว่าอยู่ประเทศค่ะเกี่ยวกับอยู่ที่อเมริกาแต่ก็มีกระแสอีกอ่ะพี่เล็กค่ะคนไทยก็จะนะเมาท์มอยเป็นเรื่องปกติถามแรงเลยใช่ไหมถามเลยถามแรงเลยเอาบัตรฉันอยากถามแรงเลยอ่ะเขาบอกว่ายอมจ่ายล้านเพื่อไปเรียนพรมแดงที่เมืองคานจริงหรือเปล่าคะอันนี้คือแบบส่วนตัวอยากรู้จริงๆแล้วก่อนอื่นก็อยากจะฝากขอบคุณนะคะทุกคนที่ถามกันมาแล้วก็เป็นห่วงเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้นะคะก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่าเมืองคานเนี่ยเป็นเทศกาลหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ทั่วโลกนะคะฟิล์มเมเกอร์เนี่ยจะมารวมกันเพื่อที่จะมาเทศกาลหนังเมืองคานแล้วคนที่จะเข้าไปร่วมงานได้ต้องถูกเชิญจริงๆนะคะจากสปอนเซอร์หรือว่าจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าจะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเป็นโรงหนังสกาล่าหรือว่าเมเจอร์บ้านเราที่ใครมีเงินแล้วจะเข้าไปซื้อไปเดินในพรมแดงได้อย่างตัวปลาเองเนี่ยถูกเชิญไปในฐานะของโปรดิวเซอร์เพราะว่าเรากำลังจะทำหนังกับทางอเมริกานะคะแล้วก็ส่วนที่พาถูกเชิญไปเดินเมืองคานเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเขาทราบว่าเราไม่ใช่เป็นโปรดิวเซอร์อย่างเดียวเราเป็นศิลปินด้วยค่ะเขาก็เลยเชิญให้เดินพรมแดงด้วยยืนยันว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายค่ะเพราะว่าเคลียร์ชัดเจนมีเงินยังไงก็คงเข้าไปไม่ได้เพราะว่า security อะไรแบบเยอะมากต้องเช็คทุกอย่างว่าเราเป็นส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกเชิญจริงๆแต่ก็มีคนหลายคนถามต่อว่าคุณปารวยขนาดนั้นเลยหรอคือมีตังขนาดนั้นเลยหรอที่จะแบบใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเขาก็ถามต่อกันนะพี่เล็กคือคนเมาอะเนาะเวลาเราชอบเราก็จะถามอย่างเงี้ยกันว่าแบบคุณปามีเงินแบบเงินถุงเงินถังเอาเงินมาจากไหนทำไมถึงแบบรวยหรอเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ปะคะไม่ค่ะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะแต่ก็ทำงานตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็สะสมนะคะเงินที่ทำงานเก็บเงินมาแต่ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นที่จะเอาเงินไปจ่ายเป็นล้านล้านเสียดายเอาให้คุณแม่ดีกว่าเคลียร์ชัดเจนนะคะผู้ชมขาว่าไม่ได้จ่ายเงินในการไปเดินพรมแดงค่ะมีการเชิญไปจากงานนั่นแหละนะคะก็ไปเดินพรมแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากบอกว่าโอ้โหดังไกลระดับโคอินเตอร์เลยวันนี้ค่ะอีกหนึ่งบทบาทของคุณปลานะคะคือการเป็นนักร้องเข้าสู่วงการอุ้ยชุดสวยจังเลยนะคะสวยมากอ่ะโอ้โหแต่ละชุดนี่คือแบบสวยมากพอมีกระแสเมามาเรารู้สึกเสียใจไหมตอนนั้นไม่เสียใจเลยค่ะรู้สึกดีใจด้วยที่คนให้ความสนใจแล้วก็คนให้ความติดตามนะคะค่ะถามถ่ายกันมาคือมองมุมบวกคุณปลาจากฟังที่สัมภาษณ์แล้วเป็นคนมองมุมบวกมากสำหรับเราถ้าแบบมีคนมาพูดว่าหูก้อยถ้าจ่ายเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะบอกว่าฉันก็จะเชิดใส่ฉันมีตังค์ใช่เชิดไปนะคะเอาวงการเพลงมากวงการเพลงคุณปลาเข้าสู่การเพลงได้อย่างไรคะจริงๆแล้วเนี่ยปาเคยตอนที่ช่วงอยู่เมืองไทยนะคะก็เคยร้องเพลงให้กับไตเติ้ลละครช่อง3นะคะตั้งแต่ที่คุณแอนทองประสมเล่นเป็นนางเอกเรื่องเจ้าสาวปริศนานะคะแล้วก็เพลงอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องอยากหยุดหัวใจไว้เพียงเธอนะคะเป็นเพลงไตเติ้ลประกอบละครเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็แอบไปมีแฟนเป็นคนออสเตรเลียแฟนออสเตรเลียนะคะแล้วเขาเกี่ยวกับวงการเพลงไหมคะไม่เกี่ยวเลยค่ะก็เลยไปอยู่ที่นู่นหลายปีค่ะนะคะก็เลยหลังจากนั้นทางพี่ๆทางนี้ก็เรียกร้องกันทำไมไม่กลับมาอยู่เมืองไทย
พอดีก็เริ่มมีปัญหากันด้วยกับแฟนทางโน้นก็เลยคิดว่าเราก็อยากคิดถึงเมืองไทยแล้วก็ยังคิดถึงวงการบันเทิงนะคะที่อยากจะกลับมาแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเราเคยอยู่เบื้องหน้ามาแล้วนะคะเราก็อยากจะมาทำงานอยู่เบื้องหลังก็เลยมาเปิดบริษัทโปรดักชันนะคะชื่อบริษัท The Real Private Film ก็คือเป็นโปรดักชันด้วยนะคะแต่เบื้องหน้าเราก็ยังทำอยู่ด้วยนะคะคือครั้งนี้ต้องกลับมาเพื่อโปรโมทเพลงโดยเฉพาะหรือเปล่าคะก็ทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีโปรเจกต์กับทางอเมริกาแต่ว่าปาพยายามที่จะดึงให้เขามาถ่ายหนังที่เมืองไทยเพราะว่าปาอยากจะให้เขามารู้จักเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็โปรโมทเมืองไทยแล้วก็จะได้ใช้ดาราไทยนะคะร่วมแสดงด้วยดาราไทยจะได้ดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณปลาปลาเนี่ยนะคะเขาดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาเพราะมิวสิกวิดีโอและซิงเกิลล่าสุดนี้เองค่ะสะบัดบ๊อบจุดเริ่มต้นของซิงเกิลนี้ยังไงคะจุดเริ่มต้นของซิงเกิลนี้เนื่องจากอัลบั้มแรกที่ออกไปเนี่ยเป็นเพลงสากลก็มีคนถามกันมาเยอะว่าทำไมไม่ทำเพลงไทยนะคะก็เลยคิดว่าเห็นด้วยอยากเอาใจแฟนๆคนไทยแล้วเนื่องจากแต่ถ้าเราจะทำเพลงไทยเนี่ยไม่ได้อยากจะทำเพลงออกมาอย่างเดียวอยากจะให้มีเป็นเพลงที่มีส่วนช่วยสังคมด้วย อย่างเพลงสะบัดบ๊อบเนี่ยจากเอาจากคนรอบตัวเราก่อนนะคะมันมีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทเองเนี่ยเวลาโทรไป อกหักอ่ะไม่อยากไปไหนอ่ะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรไปทำงานก็ไม่ค่อยมีกำลังใจไม่มีแรงอ่ะเนาะไม่มีแรงเนาะเราเองเราก็เคยเป็นนะคะเคยอกหักเลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเพลงให้คนอกหักเนี่ยหรือว่าคนที่อาจจะมีแฟนแล้วไปมีกิ๊กหลายคนอะไรประมาณนั้นได้ผู้หญิงด้วยให้เข้มแข็งขึ้นอยากให้ผู้หญิงสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้มแข็งขึ้นอย่าไปเสียอกเสียใจกับแฟนเราอาจจะมีกิ๊กหลายคนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสวยๆก็เยอะเนาะสะบัดบ๊อบเลยใช่เราใส่เลยแค่ที่เราจะบอกว่าอย่าไปสนใจเราใช้คำว่าสะบัดบ๊อบค่ะแล้วคอนเซ็ปต์เพลงนี้ล่ะเห็นบอกว่ามีโปรดิวเซอร์ระดับประเทศร่วมงานด้วยค่ะเพลงนี้เนี่ยบอกก็ได้คุยกับคุณปอกระสินะคะซึ่งคุณปอกระสิเนี่ยแต่งงานแต่งเพลงให้ศิลปินดังๆหลายคนเลยอาทิตย์แบบพี่เบิร์ดหนูนาพี่เดอะสตาร์แล้วก็น้องโรสเยอะแยะเลยใช่ค่ะซึ่งคุณปอคุยกับคุณปอว่าปาอยากได้เพลงอย่างเงี้ยคุณปอที่เป็นเพลงที่ให้กำลังใจผู้หญิงคนที่กำลังอกหักนะไม่อย่าไปท้อแท้อย่าไปคิดทำร้ายตัวเองให้ลุกขึ้นมาเข้มแข็งเนื้อเพลงจะเห็นได้ว่าจากเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าผู้ชายแบบนี้หาได้แถวเซเว่นทั่วไปไม่เห็นแคร์ก็มีวอร์ดดิ้งวลีเด็ดด้วยนะคะก็ไม่ต้องเห็นแคร์เลยหาได้ทั่วไปแบบนี้ก็คือต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยดังระดับประเทศเธอต่อไปเนี่ยเวลาใครพูดกับฉันจะบอกสวัสดิ์บ๊อบใช่ฉันโสดอย่างเงี้ยฉันต้องสวัสดิ์บ๊อบใช่นะคะแต่การทำงานก็ไม่ธรรมดาอีกเพราะว่าเขาไปถ่ายทำการมิวสิกวิดีโอนี้ถ่ายทำที่ไหนคะค่ะมิวสิกวิดีโอนี้ช่วงนั้นเราอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วก็เลยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่นู่นเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้คุณสตีเวนสไกเลอร์นะคะซึ่งคุณสตีเวนเองก็เคยอยู่วงโอโซนแกรมมี่แล้วตอนนี้ก็ย้ายกลับไปอยู่อเมริกาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวทำมิวสิกวิดีโอนี้ให้นะคะแล้วก็แต่เราก็เล่าคอนเซ็ปต์ให้เขาฟังแล้วก็มีความเห็นตรงกันทุกอย่างเลยว่าอยากจะทำไม่ว่าเนื้อหาของเพลงและมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะเป็นสไตล์คลายเครียดเอาสมองดูแล้วเพลินๆใช่ดูแล้วขำๆคนที่อกหักอยากจะให้ดูว่าแทนที่เราจะไปนั่งร้องไห้เสียใจเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราจับผู้ชายลงโทษนะคะมัดมือใส่รถนะคะผู้หญิงที่จับได้เนี่ยใส่รถเอาถุงขยะคลุมหัวแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อ๋อเป็นจากเปรี้ยวไปอย่างนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะผู้ชมขาที่บอกว่าเป็นความอลังการนั่นคือเรื่องของชุดเสื้อผ้าก็ไม่ธรรมดาอีกเพราะว่าคนออกแบบเสื้อผ้าหรือดีไซเนอร์เสื้อผ้าเนี่ยเป็นคนดังระดับโลกเหมือนกันค่ะ
ก็โชคดีอีกค่ะที่ได้รู้จักกับคุณแจขอบซึ่งคุณแจขอบเนี่ยออกแบบให้ศิลปินดังๆหลายคนเลยนะคะของอเมริกาออกแบบบางชุดให้กับคุณเจนิเฟอร์โลเปสคุณบียองเซ่ด้วยชุดบางชุดนะคะที่ออกแบบให้พอเจอคุณแจขอบเนี่ยคุณแล้วก็เล่ามีสิบวิดีโอของเราให้ฟังคอนเซ็ปต์ให้ฟังเขาอยากได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณแจขอบก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ไอได้ช่วยออกแบบชุดให้ซึ่งจะเห็นว่าชุดแม่ชีนะคะคุณแจขอบก็เป็นคนออกแบบนะคะแล้วก็แม่ชีเซ็กซี่มากเลยนะคะโอ้แล้วคุณแจขอบก็ทำหัวทำที่ใส่ผมอะไรให้นะคะแล้วก็ชุดที่พอพระเอกวิ่งเข้าไปในถ้ำก็คุณแจขอบก็เป็นคนออกชุดอีกจะเป็นสไตล์เหมือนหนังแมดแม็กซ์ค่ะโอ้แมดแม็กซ์แบบนี้เลยแต่คนโฟกัสนะที่พระเอก MV นั่นไงแซ่บมากเลยพระเอกนี่สัญชาติไหนนะอุ้ยวิลล์พระเอกนี่คุณวิกเตอร์นะคะเป็นฮอลลีวูดแมนแล้วก็เป็นในแบบบราซิลที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วโดยส่วนตัวคุณวิกเตอร์เป็นคนตลกแล้วพอเราเล่าเนื้อหาของเพลงให้คุณวิกเตอร์ฟังคุณวิกเตอร์ก็บอกว้าวไออยากจะเข้ามาร่วมเพลงนี้แบบตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่เลยโดยเฉพาะกับในฉากที่จริงๆแล้วตอนที่ผู้หญิงเอาเขาไปทิ้งไว้ใช่ไหมคะจริงๆเราอยากให้เขาแค่นุ่งผ้าเช็ดตัวหรือว่าเป็นกางเกงขาสั้นแต่คุณวิกเตอร์เป็นคนเสนอเองบอกว่าไออยากจะให้เหมือนเพลงอ่ะคือไอ don't care ไอขอไม่ใส่อะไรเลยโอ้คือช่วยคิดด้วยเล่นจริงเลยไม่ใช่สแตนด์อินไม่ใช่อะไรเลยของสแตนด์อินแต่อย่างใดตูดเขาจริงๆเลยนี่โอ้โหนี่ไงความพิเศษของ MV อยู่ตรงนี้แหละค่ะผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวสิกวิดีโอสบัดบ๊อบค่ะก็ดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วนะคะทั่วโลกรับชมหมดแล้วเขาคอมเมนต์คอมเพลนว่ายังไงบ้างชอบไหมทุกคนก็เซอร์ไพรส์แบบทึ่งนะคะว่าคุณวิกเตอร์แบบว่ากล้ามากนะคะแล้วก็ให้เกียรติกับงานเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ส่วนคอมเมนต์ของสาวๆเมืองไทยก็บอกว่าสะใจผู้ชายเจ้าชู้ต้องโดนแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เราเห็นคอมเมนต์เข้ามาเราก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่ผู้หญิงคอมเมนต์เข้ามาแบบเข้มแข็งนะคะอย่างที่เราต้องการเลยวางแผนโปรโมทซิงเกิลสะบัดบ๊อบไว้ยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้กลับมาเมืองไทยก็ไปเดินสายนะคะไปโปรโมทตามสถานีวิทยุต่างๆแล้วก็ตามรายการต่างๆนะคะเพราะว่าทำมาเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงนี้มาครั้งนี้ค่ะถือว่าโอ้หายคิดถึงเลยนะคะอยากขึ้นปาฝากผลงานกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะค่ะเราก็ขอฝากผลงานให้เข้าไปลองฟังเพลงสะบัดบ๊อบนะคะเป็นเพลงที่ว่าตั้งใจทำขึ้นมาที่ช่วยลดความเครียดของสังคมนะคะแล้วก็สาวๆหนุ่มๆที่อกหักหนุ่มๆก็สะบัดบ๊อบได้นะคะไม่ใช่สาวๆอย่างเดียวแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปฟังเพลงตอนนี้ก็เข้าไปชมกันได้แล้วที่ YouTube นะคะเซิร์ชไปที่ปลาบลาบลานะคะเพลงสะบัดบ๊อบหรือว่าถ้าเกิดอยากจะติดตามโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเป็น IG นะคะเป็นปลาบลาบลา official นะคะหรือว่า Facebook ปลาโกมารทัศน์นะคะแล้วก็ที่จุ๊กก็มีแล้ว Spotify ก็มีแล้วด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะหลากหลายช่องทางค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะผู้ชมสะดวกช่องทางไหนสามารถติดตามคุณปลาบลาบลาได้ช่องทางไหนเลยนะคะทีมงานของเรารวมไปถึงทาง Channel 8 Thailand ค่ะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทเพลงที่เพราะแบบนี้หรือว่าโกอินเตอร์แบบนี้นะคะชอบจังเลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับ MV รถรถสะบัดบ๊อบนะคะโดยคุณปลาบลาบลาค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะพูดแล้วก็อยากเต้นอยากดู MV เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วคุณชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสะบัดบ๊อบถ้าใครก็ทำมันสตรองสตรองเชิดใส่แต่แฟนก็นับกันสบายสบายบอกเลยไม่ยื้อไม่ถึงกันไม่เสียทรงรบผมเสร็จไม่ได้ I don't care We're done I don't care
ช่อง8 Thailand Newsของมันต้องมีจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรไตรมิวรักที่ได้มีการควงหนุ่มสุดฮอตอย่างน้องออกัสวชิรวิทย์ไพศาลสกุลวงศ์หรืออาศีแห่งบ้านแบ่ที่ได้มีการมาโชว์งานฝีมือ DIY ด้วยการทำสายนาฬิกาพวงกุญแจหนังพิมพ์ชื่อมอบให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานสยามพารากอนวอชเอ็กโป2019ที่บริเวณบูธราโดในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมณศูนย์การค้าสยามพารากอนเพราะมีการร่วมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ราโดคัพเทนคุกรีมิเต็ดอีดิชั่นปี2019นาฬิกาวินเทจที่ผสมผสานกับความโมเดิร์นพร้อมงานนี้นางเอกสาวยังได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องมิวนิษฐาจิรายังยืนรั้งถูกสะใภ้แต่งงานพร้อมเด็ดว่าเมื่อไหร่จะถึงคือตัวเองบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าแต่งหน้าไปแล้วค่ะชงใจตัวเองตกใจไหมครับพี่แต้วตกใจค่ะตอนนั้นจำได้เป็นเวลาที่เพิ่งเลิกงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านถ่ายไอจีอยู่แล้วแบบตกใจแบบใช่เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งประมวลผลอยู่สักพักนึงก็แบบเออจริงด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปแบบกรีดกรานในไลน์คือก็เซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีทีท่าไหมคะกับการที่แบบว่าเออเพื่อนจะมีขอแต่งอย่างเงี้ยก็มีกลิ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเอ๊ะนิดหน่อยเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนมีคำปรึกษาว่าไม่มีค่ะคือไม่ได้ปรึกษาทางมิวเลยมิวไม่ได้ปรึกษาทางฝ่ายชายแล้วครับมาแย็บๆกับทางเพื่อนหรือเปล่าครับหมายว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้ขนาดนั้นหลังจากที่เซอร์ไพรส์ออกมาได้มีโอกาสคุยกับมิวบ้างก็พูดตอนนั้นนะวินาทีต่อมาเลยคุยกันในไลน์แล้วแบบยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมิวก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เจอกันแล้วคุยรายละเอียดอย่างในแชทไลน์เฟอร์บี้แล้วครับเป็นยังไงบ้างก็ไลน์ก็ขึ้นมาเป็นร้อยๆอันคนแตกตื่นอยากถามเขาบ้างหรือยังคะว่าแบบอะไรยังไงแล้วคือถามไปเยอะมากแต่ว่าเชื่อว่านัดเจอกันแล้วคุยกันแบบจะได้รายละเอียดที่น่าตื่นเต้นกว่าอันนี้มีนัดเจออะไรกันเมื่อไหร่ครับพี่ดาวก็คงเร็วๆนี้ค่ะอยากรู้วันแต่งหรือยังก็พอรู้คร่าวๆว่าเป็นปลายปีต้นปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าเร็วไหมคะเร็วไหมล่ะคะช็อกมากเพื่อเตรียมตัวทำไหมคะคะเพื่อเตรียมตัวทำไหมคะไม่น่าต้องเตรียมตัวอะไรค่ะก็คุณเขาเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วน่าจะมีการจัดการแสดงว่าเพื่อนแต่ละคนก็สแตนด์บายพร้อมอยู่แล้วสแตนด์บายเคคิวรอเลยตอนนี้ปูเสือรอเลยแอบถามเขาไหมคะทำไมแบบงานเร็วไม่ได้ถามว่าทำไมค่ะเราคือเราว่าก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยแค่ช็อกๆนิดหน่อยในฐานะเพื่อนของเราในแก๊งอย่างเงี้ยเราคิดว่าเวลามันใช่แล้วเนาะตอนเราตอบไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องของคนสองคนหลายคนก็มาแซวคอมเมนต์พี่แต้วเยอะเลยที่พี่แต้วลงรูปไปโอเคอะไรเงี้ยคิวของเราคิวของเราได้ยังนั่นสิคะคิวยังแน่นอยู่เลยถ้าเปิดบานไหมคะถ้าเปิดงานไหมเพราะตอนนี้คนก็โฟกัสที่เจ้าเนาะ13ปีแล้วนั่นคงมีกฎหมายเองไม่กดดันเลยค่ะคือเท่าที่คุยกันในแบบเพื่อนๆนะคะคือก็ยังแบบเดาๆเลยว่าใครจะแบบเป็นแบบไลน์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ติดเลยซ้ำนะไม่ติดใครนะไม่ติดใครไม่บอกแสดงว่าถ้าสายฟ้าทราบเราก็พร้อมก็ที่ต้นขอเราตอนนี้เราก็ยังจะเย็นนี่คือเราเบรกพี่ต้นไว้ก่อนเหรอคะหรือยังไงค่ะเบรกต้นไว้ก่อนสิเขาจะไม่แอบไปคุยกับแม่เราหรอไม่หรอกสำหรับแต้มมองงานแต่งงานสำหรับเราว่าเมื่อไหร่จะจบทั้งวันนี้แล้วว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดแล้วว่ายังอ่ะคือยังบอกไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันพูดยากอะค่ะเรื่องอะไรส่วนตัวแต้วเองแอบเสียเซลล์ไหมครับกับการโดนแซงหน้าไปก่อนอย่างเงี้ยไม่เสียเซลล์นะต้องเสียเซลล์หรอเราว่าเวลาแต่ละคนก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าแบบครบงานครบเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แบบความพร้อมความแบบอิ่มตัวของคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เย็นนะยังผิวอยู่เลยเนี่ยยังไม่เย็นเลยเตรียมตัวรับช่อดอกไม้เนี่ยวันแต่งของมิวหรือยังคะยอมมาเลยจ้ายอมมาเลยจ้าแต้วคือไม่มีโมเมนต์เลยอยากจะแต่งกับเขาบ้างเลยเหรอแต้วที่มันมาถึง
บไม่ใช่ว่าแบบอายุเท่านี้ต้องแต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันความคิดมันก้าวหน้าไปมากกว่านั้นมากมันยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้อ่ะตั้งแต่ปีนี้เบอร์บี้จะไปกี่คนคะคิดว่าจะไปกี่คนคะอันนี้คือให้เดาอ่ะให้เดาไม่รู้เลยอ่ะค่ะไม่รู้ถ้ามันหนึ่งไหมคะคงเอาหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ดีใจสุดภูมิแล้วค่ะชนะ8 Thailand New